ช่วงเกษตรทำเงินวันนี้ท่านพาผู้ชมไปดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นเพกาพันเตี้ยหรือว่าลิ้นฟ้าผักพื้นมือ,อาผักพื้นบ้านนะครับที่มีสรรพคุณเป็นยาแล้วก็เป็นอาหารได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเกษตรกร,ร,กรจํานวนมากก็นิยมปลูกทั้งเพื่อขยายพันธุ์ขายหรือว่าเก็บฝักไปขายไปติดตามจากรายงานกันครับ หลังปลูกพืชมาหลายชนิดแต่ไม่เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมสุดท้ายประสานคำมารชาวบ้านคลองเกษตรอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามซื้อเพกาพันเตี้ยหรือลิ้นฟ้ามาปลูกเพื่อกินแต่มีคนถามซื้อต้นพันธุ์จึงหันมาชำรากเพกาขายเมื่อสองปีก่อนจนทุกวันนี้มีรายได้ห้าหมื่นถึงกว่าแสนบาทต่อเดือนจากการขายต้นพันธุ์เพกาพันเตี้ยประสานใช้พื้นที่หลังบ้าน200ตารางวา ปลูกต้นเพกาพันเตี้ย50ต้นเป็นต้นพันต้นเพกาอายุนึงปีขึ้นไปจึงจะขุดรากมาปักชำได้เพกาหนึ่งต้นสามารถขุดรากมาปักชำขยายเป็นต้นพันได้ราว300-500ต้นต่อปีประมาณคนก็ได้ครับเวลาเราจะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็มาขุดที่คนต้นนะขุดที่คนต้นแบบนี้เจือรากครับเจือรากรากขนาดนี้ก็ได้ แล้วก็เสียมับนำรากที่ขุดขึ้นมาตัดเป็นท่อนประมาณ2นิ้วปักชำลงในดินที่เตรียมไว้หากรากมีขนาดใหญ่สามารถแบ่งครึ่งปักชำได้จากนั้นราว15 2หถึวันจะแตกหน่อพร้อมขายต้นละ50บาทมเมล็ดเพกายยังขายได้ราคามเมล็ดละ3บาทเกษตรกร,ร,กรบางส่วนซื้อไปเพาะพันุ์เอง ค่ะนี่ก็คือฝักเพกาที่แก่พร้อมที่จะแกะเมล็ดขายแล้วนะคะ1ฝักก็จะมีเมล็ดทั้งหมด500เมล็ดค่ะแต่ว่าจะสามารถขายได้เพียงแค่100เมล็ดเท่านั้นเพราะว่าต้องเลือกขายเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์เท่านั้นค่ะพี่ประสานคะเมล็ดที่สมบูรณ์เนี่ยจะมีลักษณะยังไงคะครับเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับเวลาเราแ,แกะออกมันจะมีเรียงกันเต็มเลยครับเรียงกันเต็มหมดเลย ซึ่งส่วนที่ใช้ไม่ได้ก็เอาไปทํายาจีนได้นะครับแต่ส่วนที่มันสมบูรณ์คือจะเป็นเมล็ดอย่างนี้มันจะแทรกกันอยู่นะครับเหลือเมล็ดที่มันมันแข็งแข็งครับมีใบเลี้ยงนี่คือใบเลี้ยงมันพร้อมที่จะโตเติเบเติบโตเขียว,วขึ้นมาเป็นต้นใหม่นะครับภายในเวลาไม่นานนี่คือเมล็ดที่มันใหญ่ๆนะครับเพกาพันเตีย้ยสูงประมาณ4เมตรจึงเก็บฝักง่ายหากดูแลดีจะติดฝักเร็ว ปลูก6เดือนได้เก็บฝักกิน1ต้นให้ผลผลิต80 1 0 0ถึง100ฝักต่อปีฝักอ่อนเพกาพันเตี้ยรสชาติไม่ขมมากกรอบทำให้เป็นที่นิยมและมีเกษตรกรหลายรายปลูกเพกาพันเตี้ยเพื่อขายฝักฝักสด20บาทไม่ต่ำกว่า20 20บาทครับบางทีได้25 30ก็มีผลิตทันความต้องการไม่ทันครับ,รบตอนนี้คือผลิตไม่ทันคนต้องการ เฉพาะไม่ไม่พูดถึงตลาดนะครับเฉพาะชาวบ้านผมนี่ก็รับประทานดีมากเพกาพันเตี้ยปลูกง่ายในดินทุกสภาพโตไวทนแล้งไม่ต้องดูแลมากเพียงใส่ปุ๋ยคอกยิ่งต้นเพกามีอายุมากขึ้นผลผลิตยิ่งเพิ่มขึ้นทิติยานจันทนภูพาสำนักข่าวไทยอสอมอทอรายงาน